อันใดก็ไปเอากันได้ตามอัธยาศัยเป็นบ้านปี่บ้านน่องนี่หรอบ้านปี่กันน่องกันหู้กันนี่นะเนาะแล้วก็มีช่วงที่นึกออกอย่างจะเอาอย่างก็เอากันได้มาเดี๋ยวนี้โอจิตใจหรือว่าความความไว้อกวางใจที่เคยมีต่อกันก็มีสิ่งแปลกๆเข้ามาเยือนถ้าเมื่อเราเกิดความหวาดระแวงในสิ่งในหลายอันหลายอย่างความที่เราอยู่ด้วยกันอย่างหม่นอกหม่นใจพี่เฮือนเหนือเกือเฮือนใต้หายไปตัวเล็กตัวน้อยหายไปทีละย่อมทีละย่อมเนาะหายไปทีละย่อมทีละย่อมทีละตีในยุคนี้สมัยนี้นี่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆสิ่งใดเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ยังที่เขาว่ากันที่เขาโอ้เขาหันเมื่อเขาสังเกตโดยกว้างๆอย่างดียกตัวอย่างมาตะกี้เนาะความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเขาเคยมีต่อกันมาเคยมีต่อกันมาความไว้วางใจกันไม่ว่าจะเป็นคนอื่นคนไกลคนบ้านใกล้เรือนเคียงรวมเข้ามาถึงคนภายในครอบครัวจิตใจพฤติกรรมอย่างต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วเขาเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่เวลาจะไปการไปงานออกนอกบ้านนอกจองมันไม่ไปอยู่บ้านเขาเองนะเนาะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมันเยื่อกันตึงเอื้อนกันได้วันนี้ไม่ได้อยู่บ้านเนอะขอฝากบ้านพอจิมเนอร์ขอพอจิมเนอร์ฝากกันไว้ฝากบ้านฝากจองแล้วก็ฝากด้วยความอบอุ่นใจพักไม่ไส้เครือเกิดขึ้นกับหัวกับหาวเกิดขึ้นกับในบ้านในจองอยากกินอันยังขอจิมเนอร์เข้าไปขอเอาตลอดจนถึงน้ำกุดน้ำแกงของกินดีๆล้ำๆวันนี้ไปได้จีนมาไปได้จีนมาจีนกวางจีนฟานจีนเต่าจีนแลนได้มาก็เอามาโกกมาแกงแกงแล้วก็ตักไปให้กันลุงเป็นละอ่อนนี่ยังเคยเอาของกินไปให้เปิ้นใส่ถ้วยบางเต๋อก็เอาใส่ถ้วยเอาจานแบนห้องเหรอถ้ามันห้อนใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปให้เปิ้นบ้านเหนือบ้านใต้วัวควายเกิดนี่ถ้ามีหกก็เอาหกมาต้มต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็ตักเป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นถ้วยแจกกันบ้านเหนือบ้านใต้คนที่ได้รับแจกนั่น
ก็มีคนเรียกว่ามีจิตวิทยาเนาะมีความเอื้อเฟื้อมีความเอื้ออาทรต่อกันไอ้น้อยเอาวางไว้ให้นึกคุณเจ้าของบ้านเป็นจะบอกอุ้ยอุ้ยหรือว่าพ่อบอกให้เอาของกินมาส่งอย่างบ่าต้มหกอุ้ยต้มหกเอาวางไว้โต๊ะฮะเอาวางไว้หิ้งฮะเอาวางไว้ห้านฮะมาถ้าเอาถ้วยไปเจอเนี่ยเอาวางถึงถ้วยนั่นอ่ะมาถ้าเกยเตือมีอย่างอันหรือมาถ้าเกยเตือจะได้ว่าบ่เกยเนี่ยความฉลาดของปืนถ้าเกยฮะก็จะเอาถ้วยเป่าปิกไปอันนี้คนที่ปืนฮับต้มหกนั่นปืนต้องการจะหาโอกาสที่จะเอาถ้วยไปส่งเอาละแม่งันก่อนมันผูกบึ๊ดจะเอาไปส่งเนอะถ้วยนะคนฉลาดเมื่อได้ของเมื่อได้รับของจากผู้อื่นแล้วก็บันนิ่งดูได้จะไปเอาถ้วยเป่าไปส่งหกหลกมันก็มาเจตีต้องหาอันอย่างสักอย่างหนึ่งอะเอาไปตอบแทนหรือมาอังกอละวันสองวันเพื่อได้ของกินดีดีลำลำโอ้ได้ปลาตัวใหญ่ตัวหลงแกงปลายังมะต้มยังดีเอาใส่ถ้วยใบเก่านั่นนะปิกไปส่งจิ้นมาก็ป่าไปนี่ได้กรรมคติธรรมคนเมืองเขาก็เป็นอย่างนี้จิ้นมาป่าไปเมื่อเขามีหกใส่ถ้วยมาเขาก็ต้องมีป่าแบ่งไปให้เขาบันนักก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่าระยะตั้งหน้านี่ผมมีของกินแปลกๆดีๆลำๆเถื่อก็เป็นยังเฮ้อละออนนั่นเอาถ้วยเอาพุยใส่นี่เหมือนกับไม่ได้ยินคำว่าพุยนี่เนาะคนก่อนเป็นว่าพุยเอาพุยใส่นี่เป็นบางท้องที่นะบางทีก็ว่าเอาเกยใส่นี่บางทีก็ว่าเอาให้ใส่นี่โอ้แล้วแต่ใครจะใช้ภาษาอย่างใดใช้ทรัพย์ใช้เสียงอย่างใดก็คือเอาของกิน ที่เอามาส่งนั่นเปลี่ยนเอาใส่ถ้วยใบนี่ใส่ก๊อกพันนี่จากถ้วยเปลี่ยนใส่ปิ่นโตก็ได้เอาใส่ไว้นี่ถ้าเอาหกมาส่งนี่เพิ่นจะมีวิธีหรอกเอาอันนี้ฝากไปเนอะเอาไปอ้อยหลังควายเอาไปอ้อยหลังงัวเอาข้าวสารใส่เหยยุ่มเอาข้าวสารใส่ถ้วยข้าวสารใส่เหยยุ่มหนึ่งเบื้อถ้วยเป่าปิกมีข้อสารใส่ในถ้วยไปตัวหยุ่มคือสิ่งตอบแทนในทันทีทันใดบัตันเหลือแห้งก็เอาข้อสารใส่เข้าไปเบื้อถ้วยเป่าได้ปิกมีสิ่งของติดไปแล้วก็เอาไปอุ่ยหลังงัวเนี่ยเฮือมีลูกเฮือมีลูกมีเต้าแผงงอกเหมือนกับเม็ดข้าวสารที่เอาอุ่ยลงไปนี่กุศโลบายญาติโยมทั้งหลาย
อยู่กันอย่างอบอุ่นหมวนโอ้หมวนใจจะแย่ยังทำยังยังวิจวดขาดเหลือก็ไปปึ่งปะอาศัยกันได้เข้าวิทแรงแก่งวิทมอมาขับมาแรงมาจะแย่จะนึ่งก็บาตันไปยืมกันลูกตะกอนนี่เออยืมเข้าสุกกันก็มีนะเออมันทุกข์มันโจรมันอยากมันโจรแท้ๆนะญาติโยมทั้งหลายบางเตือนนี่มีเข้าหนึ่งมีเข้าหนึ่งเหี้ยสักลิตรเนี่ยนะเนาะสักลิตรสองลิตรกันหนึ่งเสียงมดทุกข์มันแรงมาเข้ามันวิตกินเข้ากินไปกินไปเออเข้าวิตก็ยังมาดูกินดูดีดูลำปืนกินแวดวงกันลูกกินด้วยกันเป็นหมู่บ้านไหนมีสี่ห้าคนก็กินด้วยกันเข้ามาแวดโต๊ะกับเข้าแวดขันโต๊ะก็เข้าเลยมาแวดขันโต๊ะแต่ลุ่มถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานอ่ะกินด้วยกันนะนะถ้ามีลูกเขยลูกชายทำก็กินด้วยกันครับถึงลูกเคยลูกชายลูกไปลูกสาวมีหลานไม่เหลนเคยขึ้นมาก็กินด้วยกันทำไมเออเป็นบ้านใหญ่บ้านหลวงบางทีก็บางทีหนึ่งเข้านี่เข้าวิตแรงแก่งวิตหม้อเออก็ไปเปิ่งป้าอาศัยกันขอยืมเข้าสุกก็มีนะคนตะก่อนนี่นะญาติโยมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่กันด้วยชิดแจอันคับแคบถึงมื้อถึงวันนี่โอ้หอมาหันสภาพของสังคมอันอย่างต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปนักไปหลายเนาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างอบอุ่นอย่างร่มเย็นก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปคนเฮาแต่ละครอบครัวก็เริ่มจะมีความหันแก่ตัวกันนักขึ้นนักขึ้นหันแก่ตัวหันแก่ได้ฝ่ายเดียวยังบ่พอหาวิธีการที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเฮ้ได้เฮ้ตัวเองได้เด่นขึ้นมาแล้วอย่างคนอื่นยุบลงไปจมลงไปได้นักต่อได้ก็เป็นเรื่องที่ดีอกดีใจลูกเนาะแข่งขันกันแล้วก็เอามาอวดกันอย่างเอามาอวดกันอย่างมั่งมีสีสุขอย่างมีความสุขความสบายอย่างเนี้ยในสังคมในยุคนี้สมัยนี้น่าเป็นถึงได้ว่าเป็นสังคมที่อยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากเหลือเกินเพราะเป็นสังคมที่ตัวใครตัวมันเนี่ยเนาะตัวใครตัวมันมือไผ่ยาวสาวได้สาวเอาเมาต้องไปคำนึงถึงคนอื่นคนไก่คนอื่นเขาจะยังได้เรื่องของเขาเองแต่ตัวของเราขอให้ได้ดีต้องได้ดีกว่าคนอื่นต้องได้ได้นักกว่าคนอื่นต้องได้เปรียบคนอื่นคนอื่นนั่นจะยังได้จังเขาแต่ตัวของข้าต้องเด่นกว่าเหนือกว่าเนี่ยในสังคมสังคมหรือว่าในยุคสมัยในยุคสมัยปัจจุบันหมู่เฮาทั้งหลายนี่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นซะอย่างเอี้ยอย่างใดก็ตามในเมื่อเฮาได้ได้หูได้หันเนาะได้ร่วม
ได้เกิดมาร่วมสมัยมาร่วมหู้ร่วมหันร่วมสมัยกับในยุคนี้สมัยนี้เวลานี้เป็นอย่างอีก็จะต้องได้ศึกษาค้นคว้าดูพฤติกรรมอย่างต่างๆว่าถึงเมื่อถึงวันนี้เขามีอันอย่างอย่างใดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดพ่องต้องสังเกตลองสังเกตดูตัวเองลองพอตัวเก่าเฮาหื้อหันว่ามีอันอย่างเปลี่ยนแปลงไปไหมมีความยับยั้งชั่งใจเพิ่มขึ้นหรือมีเรื่องเก่าๆความคิดในอดีตความหู้สึกอันแสนจะเลวร้ายยังฝังอยู่ในจิตในใจอยู่ก็นี่ก็คือได้ศึกษาไตรตรองดูในเมื่อสังคมโลกมันเปลี่ยนไปสภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางนั่นของมันเขาก็ลองมองในเมื่อเขาหันความเปลี่ยนแปลงทางนอกมันเปลี่ยนไปแล้วลองมองย้อนเข้ามาต่างในเอาน้ำทำล้างจิตใจสิ่งที่ปิดบังความหู้สึกนึกคิดออกไปเอาน้ำใสๆล้างหน้าล้างเอาสิ่งสกปรกมันปิดบังความหู้สึกออกไปก่อนแล้วทำจิตทำใจให้เป็นกลางลองพอระหว่างความหู้สึกนึกคิดที่มันยะเฮาได้รับความทุกข์ทรมานนั่นยังคงค้างอยู่ในจิตในใจมากน้อยเพียงใดถ้าเฮายังมีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่แสดงว่าเฮาเป็นคนอาภัพอาภัพนะเพราะอะหยังก็เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ถึงเตือนนี่เนาะโอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะได้รับความสุขความสบายนั่นมันมีเยอะแยะแต่ว่าก็ยังโอกาสและเวลาอันนั้นอันแห่งความจมปลักอยู่กับความทุกข์ทรมานแสนจะซ้ำใจเข้ามาบ่ย้อมออกไปจากจิตจากใจนี่ต้องเรื่องนี้ต้องน่าคิดละเพิ่นถึงได้ว่าเขาเป็นคนอาภัพเมื่อฮู้อย่างนี้ทางออกก็คือฮื้อรีบปฏิบัติธรรมเข้าหาสัตบุรุษเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้วเขาจะเข้าใจว่าประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์จะยังเขาได้อะไรอย่างจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์จะสมกับคำว่าธรรมะคุ้มครองเฮาได้จริงหรือไม่ธรรมะคือความสุขแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้แต่กับบ่แต่เฮาจะฮู้กับตอนนี้แหละตอนใดตอนที่ว่าเฮามีความรู้สึกว่าพฤติกรรมอย่างต่างๆที่มันฝังแน่นอยู่ในชิ้นในใจของเฮาเนี่ยเคยเป็นคนขี้โลภขี้โทโสโมโหเคยเป็นคนขี้อิจฉาริษยาอย่างต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุที่ยะเฮาทรมานจิตทรมานใจแสดงมีถ้านักขึ้นนักขึ้นก็มีผลทางด้านการแสดงออกทางกายทางวาจาออกไปเลยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า
วันแล้ววันเล่าก็ยังมีพฤติกรรมอยู่อย่างนั้นแล้วก็เก็บเป็นเรื่องที่เก็บสะสมมักหมมอยู่ในจิตสันดานของเราโอกาสที่จะให้ความสุขแก่จิตใจมีน้อยนิดโอกาสเหลือจากนั้นก็เป็นความทุกข์อกทุกข์ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ่มีบ่มีช่องที่จะให้เกิดความสุขได้เลยแย่งกันมาได้แบ่งปันกันบ่ถูกระวังใจสุขกับใจทุกข์มีแต่ความทุกข์ทางนั้นจะหาความสุขความสงบหาความอบอุ่นขึ้นสักน้อยหนึ่งก็หาได้ยากเหลือเกินเปิ้นว่าคนเฮาส่วนมากฮู้แค่หัวข้อธรรมส่วนมากฮู้แค่หัวข้อธรรมฮิริความละอายแก่ใจฮู้ได้ขันติความอดทนหู้ได้จาคะการเสียสละหู้อยู่ตาลคือการฮือหู้อยู่อันนี้หู้แค่หัวข้อธรรมแต่บ่เคยนำไปประพฤติปฏิบัติก็ยังมีหนักมีหลายเหมือนหู้ว่าอาหารการกินมันอร่อยหู้ว่าทุเรียนมันลำหู้ว่าเงาะมังคุดลังสาดมันอริดอร่อยแต่บ่เคยได้ลองกินกับเปิ้นมันจะหู้จะอิ่มก็หู้บ่ได้อิ่มบ่ได้เพราะอย่างเพราะว่าบ่ได้เคยได้จิ้มลิ้มรสของมันหู้แต่บ่ได้รับรสบ่ได้กินกําเตื้อการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติธรรมก็อย่างเดียวกันต้องมันกึดมันฝึกฝนมันทำบ่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญคล่องแคล่วว่องไวที่จะต่อสู้กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วมันหาช่องหาทางผ่อนคลายลงไปจะได้บ่มานั่งเหงาก้มง่มจะได้อยู่ไหนบ่เป็นคนซึมเศร้าถึงแม้ว่าสภาพร่างกายมันบ่ได้บ่เอื้ออาทรต่อกันอำนวยความสะดวกให้แก่เฮาจะลุกจะยากจะลุกก่อนจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยบางทีนี่ลูกบ่ได้นั่งก็บ่ได้นอนอย่างเดียวบางทีนอนบ่ม่วนนั่งอย่างเดียวเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของทางร่างกายลองฝึกหัดปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมพิจารณาถึงสังขารร่างกายหัดปล่อยหัดวางหัดปลงก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่มันเอื้ออาทรต่อจิตต่อใจที่จะให้เกิดความสุขความสบายจิตใจมีความผ่อนคลายเบาบางต่อความหนักอึ้งต่อเรื่องต่างๆเนาะในเมื่อความรู้สึกนึกคิดดีเกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็ถูกต้องตามระบบระบอบที่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เป็นได้ชี้แนะแนวทางเอาไปเนี่ยไปทำพอให้ทานอย่างหนึ่งรักษาศีลอย่างหนึ่งเจริญเมตตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมลองแต่งฟังไปพอแต่งไหว้พระสวดมนต์บ่เคยยากเคยทำก็ลองแต่งมาต้องว่าอย่างนักเด้อเอาสั้นๆก่อนพุทโธเศธโธติโลกัสสมิงสัพพสัตตานังแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มบทอย่างอ่ะ
บทไวยบทไวยพระประจำวันเกิดเพิ่มขึ้นมาแถมสักเล็กสักน้อยจากนั้นก็ศึกษาค้นคว้าเสาะหาเอามาใส่ไว้ในความรู้สึกของเรามันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของจิตใจคือเข้มแข็งนักขึ้นเสาะแสวงหาเขาจะได้บักขาดทุนจะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งที่มันเนี่ยเฮ้ยจิตใจของเขาขุ่นมัวหม่นหมองหม่นเล่าเศร้าหมองเพราะมันจะสะอาดขึ้นเหมือนกับเอาสารส้มแกว่งในน้ำขุ่นน้ำขุ่นนั่นสิ่งตะกอนต่างๆก็จะตกลงไปนอนปื้นก้นแก้วทั้งบนก็จะเหลือแต่น้ำใสๆใจดื่มใจกินได้สบายสบายธรรมะที่ได้ยินอยู่ทุกวันทุกวันก็ลองเอาไปฝึกหัดปฏิบัติดูจะได้บาเสียทีที่ว่าความนักอึ้งที่มีอยู่ในจิตในใจของเขามันจะลดลงไปผ่องกามันจะบรรเทาเบาบางผ่องกาก็ว่าจะจะมีความรู้สึกว่าเขาตื่นอย่างเอี้ยไปจะยังได้ก่อจังเถอะสุขผ่องทุกผ่องอานากาตัวเอ้ยก็แม่นสุขผ่องทุกผ่องมันจะให้มันสุขให้หมดมันเป็นไปมาได้แหละเพราะอย่างพ่อเฮายังเป็นพ่อเฮายังอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายแต่ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บ่ต้องการสุขพ่องทุกพ่องความสุขเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วความสุขกับความทุกข์นี่ไปมาได้ไปกักตุนไว้สักคนไปมาได้ไปห่วงแหนไว้ไปมาได้ไปถือกรรมสิทธิ์ไว้แต่เพียงผู้เดียวมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่ทุกตีอยู่ทุกแห่งความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันฮะเนาะอาจจะอยู่ในซาเดียวกันก็ได้ความทุกข์ความสุขศูนย์อันกันอยู่ฮั่นอยู่ในซาเดียวกันฮั่นสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ นี่มาเคยได้ยินนะถ้ายึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันไม่สุขสันไม่สุขสีถ้าไม่ยึดก็เป็นสุขทุกข์ไม่มีเฮ้อต้องคิดใจว่าเนอะถ้าจิตใจมีความผ่อนคลายเบาสบายอย่างอื่นก็พลอยมีก็พลอยมีความผ่อนคลายเบาสบายไปด้วยระบบต่างๆของร่างกายก็จะมีศักยภาพที่ดีขึ้นสมองก็หู้กายปัญญาก็จะหู้ใจสมองหู้เรื่องของกายปัญญาหู้เรื่องของใจบอกว่างานทางโลกหรือการปฏิบัติธรรมก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นราบรื่นเขาก็จะหู้ตัวเองได้ว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะจากที่เคยมักหมมสะสมมักหมมมาเมื่อนานมันฝังอยู่ในจิตในใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความขี้อิจฉาเหล่านี้ต้นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้น
มันมักหมมซักสมอยู่ในจิตใจของเฮามาเบิ่นนานทีนี้ในเมื่อเฮาเข้าหานักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์แล้วนำเอาศีลธรรมกรรมฐานต่างๆจากเพิ่นไปลองฝึกหัดลองทำบ่จำเป็นจะต้องไปพิธีรีตองนักหนาป้าป้านเมื่อเฮาได้นำเอาศีลธรรมกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์บทคาถาอย่างต่างๆไปใช้ไปทำแล้วคุณค่าของชีวิตของเฮาก็จะเกิดขึ้นมาเป็นคุณค่าของชีวิตเกิดขึ้นมาโดยวิธีการ3อย่างนั่นน่ะอย่างที่เปิ้นได้บอกได้กล่าวกันเอาไว้มาแต่เมื่อนานคุณค่าของชีวิตจะมีขึ้นก็ต้องมาห้อมมันสะสมสิ่งต่อไปนี้3อย่าง 1. ฐานะ 2. ศีละ 3. ภาวนาภาวนานี่มันมีภาวนานี่มีหลายอย่างเนอะไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นภาวนาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิสงบจิตสงบใจอันนั้นก็เป็นภาวนาเริ่มต้นด้วยการก่อยยะก่อยทำไปก่อยยะก่อยทำไปเขาเป็นคนเคยฮื้อทานฮื้อตานมาตลอดลูกเจ้ามากับสหาของกินของว่าที่จะเอาไปใส่บาตรที่จะเอาไปทำบุญทำทานละขยับฐานขึ้นมาเพิ่มพฤติกรรมจากการฮื้อทานบ่อยๆจิตใจนั้นพร้อมที่จะรองรับเรื่องของศีลศีลก็คือการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือมันดีขึ้นเพิ่มความถี่ขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์เฮามีหนักแต่ก็เริ่มลดลงอาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวใหญ่ตัวน้อยทั้งหลายนักตั้งแต่หมูหมาเป็ดไก่ตลอดจนถึงวัวควายเป็ดไก่หมูหมาเป็นปูเป็นป๋าเริ่มน้อยลงวัวควายเป็ดไก่วัวควายหมูหมาบ่ฆ่าละถัดมาเป็ดไก่ลดลงบ่ฆ่าละถัดมาปูป่าตัวเริ่มเหลือที่สัตว์ที่น้อยลงอ่ะนะปูป่าก็บ่ฆ่าละเอามาเอาเข้าเดี๋ยวนี้สักอย่างอ่ะแม่แต่ยุงมันมาตอมมาคบก็เป่าเอามือลูบเอาเนี่ยใจมันจะได้เริ่มสูงขึ้นลูกการรักษาศีลนี่การพืชการรักษาศีลการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมตั้งวจีกรรมก็เหมือนกันแต่ก่อนนี้ก็เป็นเล่าขวัญซุบซิบนินทากันที่ไหนล่นใส่เข้าไปเสริมเปิ่นแสดงออกมาเป็นตุเป็นตะมาเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงหันเขาเหล่าหน้าจากขวัญทู่กันเป็นหมู่ลบได้ก็ลบหลีกได้ก็หลีกมาเข้าไปหาเขาถ้าเขาเข้าไปห้องคนไหนไปเล่าเป็นลบได้ก็ลบไปลบมาได้ก็จนเลยแต่มาเอาด้วยเขาเนี่ยมาว่าด้วยเขาที่จริงยังที่เขาเล่ากันเขาอู้กันหมอนั่นอ่ะอย่าอ่านทางด้านที่มันเป็นอย่างที่เขาว่าเขาใครอู้แต่เขาก็ห้ามไว้ห้ามใจเขาไงเขาบอกว่าเพราะเขาหู้มาจริงถึงจะหู้จริงเขาก็บอกว่าเพราะว่าเจ้าตัวบ่ได้อยู่ตัวเนี่ยแต่อู้ในเรื่องบ่ดีของคนอื่นเขาบอกเอาไปอู้ละ
ถึงจะหู้เต็มตี้หันเต็มตี้แต่เขาก็บ่อุถ้าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของเขาถ้าเขาปกป้องได้เขาก็ปกป้องคุ้มครองได้เขาก็คุ้มครองรับรองได้เขาก็รับรองว่ามันที่เขาว่ามานั่นมันไม่จริงที่เขาว่ามานั้นมันจริงอันนี้ในฐานะของคนที่เขาเอ่ยถึงนั้นเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เรียกที่เรียกว่าช่วยปกป้องคุ้มครองท่านเหล่านั้นให้เป็นไปตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นการรักษาศีลอย่างหนึ่งลูกไหว้พระสวดมนต์มาก่อนนั่นบ่สนใจเลยศีลซ้ำทำศีลฟังคำศีลฟังคำศีลกินพริกดำกับข้าวฟังคำศีลคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขี้เหล้ากินจินลาบถึงวันฟังคำมันอย่างทุเจ้ากินกับเฮาทุกมื้อทุกวันนี่ก็บ่เถียงอย่างสุลงทองว่าบ่เถียงแม่นเนาะแล้วก็หน้าที่ปฏิบัติก็ทำไปตามหน้าที่ด้วยความสำนึกในความเมตตากรุณาที่มีต่อกันท่านให้เรามาเราก็ให้ท่านตอบเป็นเอาจิ้นมาเอาจิ้นใส่ถ้วยมาแกงต้มหกเขาก็เอาป๋าใส่ถ้วยส่งปิ๊กคืนนี่อย่างนี้จิ้นมาก็ป๋าไปศีลทานภาวนาต้องรีบเสาะหาญาติโยมทั้งหลายเขามีแล้วถึงมือถึงวันนี้แต่เขามีแบบถูกต้องหรือไม่อันใดมันหนักไปอันใดมันเบาไปอันใดมันฉลับออกนอกลู่นอกทางเนาะมันฉลับออกนอกลู่นอกทางอย่างที่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้นำเสนอหมู่เฮาตั้งหลายไปนึกไปคิดกันนะว่าถึงมื้อถึงวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเฮาหันศรัทธาญาติโยมแล้วก็เกิดความเอ็นดูสงสารอันนี้บางคนนะไม่ใช่ว่าทั่วไปบางผู้บางคนที่เป็นที่เป็นชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาบางคนก็เข้าวัดเข้าวาบ่อยเต้นเนอบางคนก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในศีลทานภาวนาแต่ว่าก็ยังว่านั่นน่ะยังจริงหัวข้อธรรมที่ว่ามาตะเกียเนาะคือเฮาฮู้แต่หัวข้อมันฮู้แต่หัวข้อบ่ได้เข้าถึงตัวจริงนี่นะหู้แต่หัวข้อมาได้เข้าถึงตัวจริงด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงถูกเป็นต้มเป็นตุ๋นเป็นหลอกเป็นหล่อหู้แต่หัวข้อว่าการให้ทานมันดีการรักษาศีลมันดีการเจริญเมตตาภาวนามันดีมันดีอย่างใดเพิ่นก็อธิบายกันไปแต่ถ้าเขาเข้าโดนที่เป็นจักจุงไปในทางที่ผิดเขาบอกว่าเป็นจักจุงในทางที่ผิดเขาก็เดินตัวเปื่อนไปในที่สุดก็ถูกเป็นหลอกเป็นต้มเป็นตุ๋นหลอกขาบออกไปหมดเหลือกับตัวลั่นจันเหลือกับตัวลั่นจันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเจ็บซ้ำน้ำใจเจ็บซ้ำย่ำใจเพราะอะยังพอเขาเข้าถึงแต่หัวข้อธรรมส่วนธรรมวิจยะการพิจารณาไตรตรองโยนิโสมนสิการ
บ่ได้นำมาใช้เข้าบ่ถึงเข้าบ่ถึงสักคำไปถึงอยู่แต่หัวข้อมันเนื้อหาเนื้อในแท้ๆนั้นยังเข้าไปบ่ถึงแล้วก็โดนถูกผู้ที่เพิ่นมีความฉลาดแกมโกงเพิ่นก็ต้มเอาหลอกเอาตุ๋นเอามีหลายอย่างหลายอันเกิดขึ้นในโลกสังคมปัจจุบันนี้เฮาลองสังเกตพอเถอะเนาะเมื่อพิจิตรพิจารณาแล้วก็ต้องใจความไตร่ตรองให้ดีอันใดควรอันใดบ่ควรเฮาเข้าถึงทำได้ขนาดไหนธรรมะคือความสุขแก่เฮาได้มากน้อยเพียงใดตั้งแต่เฮาเป็นละเอ็กละอ่อนหู้กำคนขึ้นมามาจนถึงมื้อถึงวันนี้มีธรรมะข้อใดมีกรรมประพฤติปฏิบัติแบบใดที่ให้เฮาได้เกิดความสุขความสงบความอบอุ่นที่เฮาได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนา